โอเคสวัสดีครับทัวริ่งไบเกอร์ชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ Touring Edition TV Show นะครับส่งผลงานล่าสุดอีก1คันอีก1ลำจริงๆแล้วคันนี้ต้องใช้เป็นลำนะครับมันเป็นยานอวกาศที่มีล้อนะครับแล้วก็วิ่ง2ล้อบนพื้นถนนได้นั่นไม่อย่างถูกกฎหมายเลยเพื่อนๆนะครับก็เป็นรถมอเตอร์ไซค์ Honda ที่หลายๆคนชื่นชอบด้วยรูปลักษณ์ดีไซน์ของเขาบางคนอาจจะเรียกว่าเป็นรถแบทแมนนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่เรียกว่าดูโฉบเฉี่ยวเลยทีเดียวนะครับรหัสของเขาก็คือเจ้า NM4 นะ Honda NM4 เครื่อง 750cc นั่นเองนะครับโอเคในส่วนของเจ้า NM4 วันนี้โปรเจกต์ของเรานะครับก็คือลูกค้าสั่งนะครับทำนะครับนี่ฮะแรกท้ายตรงรุ่นครับแรกท้ายตรงรุ่นของเจ้า NM4 นี่คือตัวนี้ครับสรรสร้างแล้วก็จัดทำโดย Panther Moto ของเรานั่นเองนะครับจอบตอบคำถามเพื่อนๆนะครับที่สนใจและกำลังดูอยู่นะครับว่าต้องการจะหาแหลกท้ายแข็งแรงแข็งแรงไปใส่ให้เจ้า NM4 อ่ะตัวนี้เป็นตัวตรงรุ่นนะเพื่อนนะอย่างแรกก่อนเลยก็คือว่าตัวชุดสีของ NM4 เนี่ยนะชุดสีของ NM4 เนี่ยเขาจะมีพื้นที่เว้านะครับที่เราจะต้องทำก็คือการถอดชุดสีชิ้นนี้ผมชี้เนี่ยนะถอดออกมาครับเพราะเมื่อถอดออกมาแล้วเนี่ยทาง Honda เขาจะมาร์กไว้ให้แล้วนะครับว่าเราจะต้องผ่าแล้วก็ทำการเจาะนะครับนี่ฮะเจาะออกมาแล้วก็จะงานเนี้ยบๆเนียนๆแบบนี้เลยเพื่อที่จะใส่ตัวแหลกท้ายนะครับลงไปยึดกับตัวโครงรถนั่นเองนะครับนี่ครับแล้วก็ตัวแหลกท้ายเนี่ยของ Panther Moto เนี่ยนะครับเราทำขึ้นมาเพื่อให้สามารถใส่ได้กับตัวกล่องแล้วก็ปี๊บอลูมิเนียมทุกยี่ห้อครับเพื่อนครับใส่ได้ทุกยี่ห้อเลยนั่นเองอ่ะตัวนี้เป็นตัวโมเดลที่เรามาโชว์นะครับแล้วก็เป็นใส่ให้ลองดูนะครับว่าถ้า NM4 เนี่ยเลือกจัดปี๊บอลูมิเนียมของแชทนะครับทรงเขาจะเป็นแบบไหนอย่างไรเสียดายว่าวันนี้เราไม่มีแชทตัวสีดำให้ลองนะถ้ามีแชทตัวสีดำให้ลองเราจะใส่ตัวแชทอลูมิเนียมสีดำมาให้ดูด้วยจะหล่อขึ้นปิดกองเลยครับเพื่อนครับอ่ะเรามาดูสีเงินกันก่อนก็แล้วกันว่าถ้าสมมุติว่า NM4 ใส่ปี๊บอลูมิเนียมทรงเหลี่ยมมันจะออกมาประมาณนี้ครับนี่ฮะดูรอบๆแบบนี้เลยเท่ๆแบบนี้มิตินะครับถ้าเรามองจากหน้ารถไม่ต้องห่วงเลยครับเพราะตัวแฮนด์ NM4 มันกว้างอยู่แล้วเพื่อนนี่ฮะดูจากมุมนี้เลยนะมันกว้างอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันมุดได้ปกติเลยนะครับมุดได้ปกติขี่ได้ปกติเลยครับโอเคทีนี้เรามาดูในรายละเอียดของตัวปี๊บอลูมิเนียมของแชทรหัสของเขาตัวนี้ก็คือแชทเทอร่ารหัสแชทเทอร่าก็คือ TR 48ความจุ48ลิตรทรงเหลี่ยมแบบนี้ครับข้อดีของตัวปี๊บอลูมิเนียมของแชทเขาเนี่ยนะครับข้อดีของเขาก็คือว่าตัวฝาเขานะครับจะไม่ตรงส่วนมุมเพื่อนส่วนมุมเนี่ยมันไม่มีการเข้ายิงดีเวทไม่มีการเขาเรียกอะไรเชื่อมด้วยเชื่อมด้วยวัสดุอะไรก็แล้วแต่เลยเพราะเป็นงานขึ้นรูปชิ้นเดียวเลยนี่ฮะเป็นงานขึ้นรูปชิ้นเดียวเลยเช่นกันกับตัวปี๊บตัวปี๊บด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นงานขึ้นรูปที่ตัวเขานะครับแล้วก็มีส่วนประกอบที่3ก็คือตัวปี๊บเรามาดูภายในกันนิดนึงครับไขกุญแจนะครับปั๊บเปิดฝาขึ้นมาครับนี่ฮะสังเกตดูนะครับภายในปี๊บเนี่ยที่ฝาเขาเนี่ยจะไม่มีการเชื่อมไม่มีรอยต่อนี่ฮะสายรั้งฝาปี๊บให้มา2ฝั่งซ้ายขวานะครับรูที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ที่เตรียมไว้เนี่ยไว้สำหรับติดตั้งเบาะพิงนี่ฮะ48ลิตรสามารถใส่หมวกกันน็อกได้1ใบนะครับเต็มใบแล้วก็เหลือพื้นที่ครึ่งหนึ่งเลยส่วนตัวปี๊บภายในของเขานี่ฮะนี่ครับเป็นตัวปี๊บที่ขึ้นรูปเป็นงานชิ้นเดียวเลยไม่มีการเชื่อมต่อนะครับที่ตัวก้นนะครับส่วนตัวเขาเนี่ยบอดี้เขาเนี่ยก็จะมาปิดทับอีกทีหนึ่งแบบนี้เลยนะครับวัสดุอลูมิเนียมอย่างดีนะครับและที่สำคัญก็คือตัวแชทเนี่ยเขาเคลมว่าปี๊บอลูมิเนียมของเขาเนี่ยคือปี๊บอลูมิเนียมที่เบาที่สุดในบรรดาปี๊บอลูมิเนียมทั้งหมดเลยนะเพื่อนนะนี่ครับสายรั้งตัวนี้ตะขอเกี่ยวนะครับตะขอแขวนตัวนี้เนี่ยวัสดุเป็นโพลิเมอร์แข็งแรงเลยทีเดียวนี่ครับตัวถาดที่เขาให้มาด้วยเนี่ยจะเป็นถาดพลาสติกนะเพื่อนนะตัวถาดจะให้เป็นว่าเป็นถาดพลาสติกซึ่งตัวถาดพลาสติกนี้ใส่ได้หลายรุ่นเลยก็คือตั้งแต่แชท48 49
นะครับ58ก็ใช้ถาดตัวเดียวกันแต่ถ้าสมมุติว่าเพื่อนต้องการเพิ่มออปชันนะครับในการสั่งซื้อโดยใช้ถาดที่เป็นถาดอลูมิเนียมก็มีขายเช่นกันซึ่งเป็นส่วนที่ต้องเสริมเพิ่มเติมแล้วก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนั่นเองนะครับเอาออกยากไหมนะครับปึ๊บยกตัวนี้นะครับสักครู่นะครับปึ๊บติดล็อกตัวนี้นะครับแล้วก็ยกตัวนี้เลยนี่ฮะปึ๊บตัวถาดและแหลกก็จะอยู่กับตัวรถแบบนี้นะครับวิ่งแหลกป่าถาดเปล่าได้เลยแบบนี้ครับเวลาใส่ก็ง่ายๆครับปึ๊บวางตัวกล่องลงไปดูบริเวณนี้ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ปึ๊บยกสลักขึ้นก่อนเก็บตัวปึ๊บตัวล็อกปึ๊บแล้วก็ล็อกแบบนี้ครับนี่เลยสวยงามลงตัวเลยทีเดียวสำหรับเจ้า NM4 คันนี้นะครับที่เราใส่ให้ดูนะครับว่าถ้าใส่ปิ๊บอลูมิเนียม48ลิตรของแชตหน้าตาจะออกมาเป็นอย่างไรนั่นเองโอเคขอบคุณที่ติดตามชมแล้วก็ขอบคุณทุกอุดหนุนสินค้าของเราตลอดมานะครับผมมีอะไรเดี๋ยวอัปเดตกันอีกทีนึงครับขอบคุณครับสวัสดีครับ